ของมีค่าถ้าอยากได้อย่าลืมขอพรจากเทพเจ้าฉายซิงเอี๊ยะกันนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีนนะคะมีความเชื่อว่าเทพเจ้าฉายซิงเอี๊ยะเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งรุ่งเรืองนะคะคุณผู้ชมโดยเทพเจ้าฉายซิงเอี๊ยะจะเดินทางลงมาจากสวรรค์ในช่วงเวลาวันตรุษจีนค่ะคุณผู้ชมแล้วปีนึงจะเดินทางลงมาแค่วันตรุษจีนวันเดียวเท่านั้นนะคะชาวจีนนะคะจึงนิยมกราบไหว้ขอพรจากท่านในวันนี้เป็นการเฉพาะเลยค่ะเช่นก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จนำมาซึ่งโชคลาภเงินทองมีลาภลอยตลอดจนเสริมดวงให้โชคดีด้วยค่ะคุณผู้ชมมีข้อมูลจากหนังสืออยู่เล่มนึงค่ะคุณผู้ชมอธิบายว่าไฉซิงเอี๊ยะมีที่มาจากเทพแห่งทางเดินค่ะซึ่งเป็นหนึ่งใน5เทพสำคัญของจีนโบราณเดิมทีคนเส้นไหว้เทพองค์นี้นะคะเพื่อขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของคนที่เดินทางมากเช่นพ่อค้าเร่นะคะศิลปินเร่ซึ่งเมื่อเดินทางก็จะมีรายได้ตามมาดังนั้นนะคะจุดประสงค์ในการเส้นไหว้จึงเพิ่มเรื่องของการมีรายได้ดีด้วยดังนั้นนะคะจุดประสงค์ในการเส้นไหว้จึงมีการเพิ่มเรื่องขอให้มีรายได้ดีด้วยค่ะและนานวันเข้าก็กลายเป็นจุดประสงค์หลักจากเทพแห่งการเดินทางก็ค่อยๆกลายเป็นเทพแห่งทรัพย์สินเงินทองค่ะและนี่เลยค่ะสำหรับใครที่สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะต้องไหว้ตอนไหนโดนัทได้มีการหาเลิกไหว้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งเลิกไหว้นะคะฉายซิงเอี๊ยะเทพเจ้าแห่งโชคลาภปีนี้จะตรงกับวันที่21มกราคม2566ค่ะเลิกมงคลนะคะคุณผู้ชมที่นิยมไหว้กันก็คือเวลา 23:00 นถึง 1:00 นหรือบางคนอาจจะดูเลิกงามยามดีอาจจะเป็นในช่วงเวลา 1:00 นถึง 3:00 นค่ะหรือว่าจะเป็นในช่วง 3:00 นถึง 5:00 นตามแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะโดยการไหว้เทพเจ้าฉายซิงเอี๊ยะนะคะปีนี้ทิศที่ผู้ไหว้ควรหันหน้าไปนะคะก็คือทิศตะวันออกหรือถ้าบ้านไหนมีองค์ฉายซิงเอี๊ยะนะคะก็สามารถนำมาตั้งให้หันหน้าองค์ฉายซิงเอี๊ยะหันหน้าเข้าหาตัวเราเนี่ยค่ะคุณผู้ชมส่วนของที่จะใช้สำหรับไหว้เทพเจ้านะคะก็ประกอบไปด้วยดอกไม้ธูปเทียนขนมอี้หรือว่าที่คนจีนจะเรียกกันว่าขนมบัวลอยแบบจีนสีแดงค่ะผลไม้มงคลเทียนแดง1คู่ขนมเปี๊ยะเจ๋ฉ่ายฟองเต้าหู้ดอกไม้จีนเห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูขาววุ้นเส้นนะคะหรือบางคนก็มีชุดกระดาษเงินกระดาษทองไหว้ด้วยค่ะและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะเมื่อไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภแล้วใครที่อยากจะขอพรโชคลาภของเงินขอทองสามารถนำกระเป๋าสตางค์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นใบเดิมให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเอาของข้างในออกให้หมดถ้าเตรียมเงินหรืออั่งเปาหรือแบงค์ใหม่ๆไว้นะคะก็ให้นำมาวางไว้ด้วยหรือใครที่ซื้อใบใหม่และยังไม่ได้ใช้ก็สามารถนำมาวางบนโต๊ะนะคะเพื่อเตรียมรับโชคจากองค์ฉายซิงเอี๊ยะได้ด้วยค่ะและใครที่ยังสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเราจะสวดมนต์แบบไหนนี่เลยค่ะคุณผู้ชมบทสวดมนต์สำหรับไหว้บูชาเทพเจ้าฉายซิงเอี๊ยะนะคะให้กล่าวบทสวดเป็นการตั้งนโม3จบค่ะแล้วกล่าวว่าโอมชัมพาลาจาเลไนเยโซฮาสวด3จบนะคะคุณผู้ชมหรือว่า9จบหรือว่า12จบก็ได้ค่ะเมื่อไหว้เสร็จแล้วและอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมสามารถลาของไหว้อย่างขนมหรือผลไม้นะคะมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ค่ะและให้นำแบงค์ใหม่นะคะที่แลกไว้ใส่กระเป๋าสตางค์เพื่อเป็นการเบิกเลิกเบิกชัยให้องค์ชายเซียงเอี๊ยะนะคะช่วยประทานพรในเรื่องโชคลาภเงินทองที่ดีให้กับเราค่ะนอกจากนี้นะคะโดนัทยังมีข้อควรระวังมาแนะนำสำหรับคนที่เกิดปีชงในปีนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมปีชงปีนี้นะคะก็คือปีชวดปีมะเมียปีระกาค่ะคุณผู้ชมไม่ควรที่จะเป็นคนนำไหว้นะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะเป็นคนไหว้คนแรกด้วยค่ะซึ่งปีนี้นะคะโดนัทขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังตลอดปีซินเจียยุอิซินนี่หัวชาย